ขอไปที่เบตงก่อนได้ไหมเบตงเนี่ยผมก็จะไปเหมือนกันไปด้วยกันเลยไปด้วยกันไปด้วยกันเลยนะค่ะไปวิ่งเทรลกันนะคะวิ่งเทรลนี่โอ้โหผมเห็นเขาวิ่งแล้วผมก็คุณจะวิ่งสักกี่กิโลปีหน้า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 คือจะไปเที่ยวไปฟิตร่างกายก่อนปีหน้าคุณปรเมศจะไปเที่ยวนะคะแต่ส่วนใครจะไปวิ่งเทรลเนี่ยนะคะนี่เขาเพิ่งผ่านพ้นงานวิ่งเทรลมานะคะแล้วก็โอ้โหได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการจัดงานเรื่องของสภาพภูมิประเทศแล้วก็ความสวยงามของพื้นที่เบตงนะสำหรับการจัดงาน Amazing Jungle Trail by UTMB นะคะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยค่ะในการที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจแล้วก็ภาพลักษณ์ของชายแดนใต้และนี่คือการจัดงานระดับโลกแบบนี้เนี่ยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าพื้นที่ชายแดนใต้มีความปลอดภัยและมีศักยภาพในการที่จะจัดงานระดับโลกนี้ได้ค่ะเพราะว่างานนี้มีนักวิ่งเทรลจากทั่วโลกนะคะที่เขามาวิ่งในงานนี้คือสนามแบบนี้เนี่ยกว่าที่จะถูกคัดเลือกมาได้มันต้องผ่านการไปพรีเซนต์ไปนำเสนอและทำให้เขาคัดเลือกให้สนามนี้เนี่ยเป็นสนามที่เป็นเรียกนะคะได้รับการเป็นระดับเวิลด์ซีรีส์เลยนะคะให้สามารถที่จะมาวิ่งกันได้คือไม่ใช่ว่าเราจังหวัดเรานึกจากจัดคือจัดได้แต่จัดแล้วให้เขารับรองเรื่องมาตรฐานเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยสนามเนี่ยนะมันต้องมีหลักมีเกณฑ์ของเขาเนี่ยนะนะคะสำหรับสนามนี้เนี่ยนะคะเป็นสนามที่ทางผู้บริหารของ UTMB นะคะได้ประกาศรับรองมาตรฐานในสนามวิ่งเทรลเบตงจังหวัดยะลาเป็นสนามเวิลด์ซีรีส์แห่งที่2ของประเทศไทยค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยถือว่าเป็นการการันตีความสวยงามความปลอดภัยและก็ความน่าประทับใจนะคะและอย่างที่บอกไปค่ะว่างานนี้ถือว่าเป็นการจะเชิญชวนนักวิ่งเทรลและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเที่ยวชมแล้วก็ทดลองสนามและสัมผัสบรรยากาศพื้นป่าอเมซอนแห่งอาเซียนนะคะแล้วก็เป็นที่ประจักษ์เลยค่ะสำหรับงานนี้นะคะและที่สำคัญค่ะงานนี้จะเป็นงานที่จะช่วยฟื้นฟูพลิกฟื้นเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้ได้นะคะในงานนี้6-8 พฤษภาคมมีเงินสะพัดถึง101 ล้านบาทนะคะแล้วก็งานนี้เนี่ยผู้คนเขาไม่ได้มาแค่นักวิ่งนะคะมากันหลายภาคส่วนทีเดียวค่ะทั้งผู้คนนักท่องเที่ยวนักกีฬาก็หลั่งไหลมาสู่ที่นี่นะคะทำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอเบตงบอกว่าโรงแรมและที่พักเดียวรอบกว่า100 แห่ง 4,000 ห้องจองเต็มทุกห้องเลยโอ้โหอัตราการเข้าพักตั้งแต่4-9พฤษภาคมนะคะก็ทำให้ร้านค้าร้านเล็กร้านใหญ่ทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยกลับมาคึกคักและทำให้เบตงกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงอ่ะคุณปรเมศครับอย่างท่านปรตีสมเกียรติผลประยูนนะครับเลขาธิการสอบตก็บอกว่านี่คือเราใฝ่ฝันที่จะให้เมืองเบตงเป็นที่รู้จักของชาวโลกในขณะภาพลักษณ์ของเมืองที่มีความสวยงามมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวและนักวิ่งจากทั่วโลกภาพตรงนี้ส่งผลให้คนรู้จักและให้คนทั่วโลกอยากมาทดลองวิ่งและท่องเที่ยวซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายๆฝ่ายก็ทำงานกันอย่างหนักเพื่อเปลี่ยนมุมมองเมืองเบตงและจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อสายตาชาวโลกนะครับกิจกรรมนี้ก็ได้รับผลลัพธ์และผลตอบรับดีเกินความคาดหมายพลิกประวัติศาสตร์เมืองเบตงและจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับค่ะสำหรับงาน Amazing Jungle Trail by UTMB ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะคะ เกิดขึ้นจากความตั้งใจและการวางเป้าหมายงานพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2559ค่ะในโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงบ้างคั่งยั่งยืนของสบต.นะคะคือเขาบอกว่าตอนแรกคนในพื้นที่เนี่ยยังไม่มั่นใจเลยว่าแนวทางนี้เนี่ยจะสามารถที่จะสำเร็จลงได้เนี่ยนะคะแต่ว่างานนี้เนี่ยนะคะก็ทั้งรัฐบาลทั้งสบต.แล้วก็ทุกๆหน่วยงานจริงๆค่ะคนในพื้นที่ด้วยนะคะมั่นใจเต็มร้อยค่ะว่างานนี้เนี่ยจะสำเร็จลงได้นะคะผู้บริหารของ UTMB ค่ะคุณซาบรีน่าเดนาไดบอกว่ามีความรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากนะคะที่เห็นงานระดับโลกจัดขึ้นในผืนป่าและเป็นผืนป่าที่มีเอกลักษณ์และคิดว่านักกีฬาทุกประเทศก็คิดเหมือนกันความสงบและความสวยงามนี่เป็น2คำค่ะที่เธอให้บรรยายไว้กับสนามวิ่งเทรลที่อำเภอเบตงเนี่ยนะคะโดยนักวิ่งจากหลายๆประเทศก็บอกเหมือนกันนะคะบอกว่าโอ้โหงานนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างยากทีเดียวค่ะแต่ด้วยการดูแลจากทีมงานและความสวยงามมากๆของเส้นทางทำให้คุ้มค่ากับการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกประทับใจอำเภอเบตงจังหวัดยะลาด้วยนะคะส่วนนักวิ่งของประเทศไทยค่ะคุณวริศทิศลักษณาโคสิตนะได้ลง
วิ่งในระยะทาง25กิโลเมตรบอกว่าจากประสบการณ์เส้นทางของเบตงเนี่ยมีความชันที่ไม่เหมือนใครนะคะแต่ก็ไม่อันตรายค่ะมือใหม่ก็สามารถจะมาวิ่งได้นะคะส่วนตัวเนี่ยเคยมาเที่ยวเบตงแล้วเมื่อ 4-5 ปีก่อนแต่วันนี้กับวันนั้นเบตงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วน่าเที่ยวมากๆค่ะครับนี่ก็เป็นแบบฟังแล้วก็ดีใจนะครับดีใจแทนคนเบตงด้วยนะที่1ห้องพักเต็มร้านอาหารไปหมดเลยนะครับทั้งกลางวันกลางคืนขายของกันเนี่ยนะรับเงินการสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับนี่ก็เป็นผลจากที่ทุกฝ่ายช่วยกันนะทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่เมื่อกี้คุณอ่านให้ฟังบอกโอ้ตอนแรกเขาก็ไม่นึกว่ามันจะเป็นไปได้นะไอ้การจัดกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่มันเป็นระดับโลกเลยไปจัดในอำเภอที่เมื่อก่อนนี่คนว่าโอ้โหไกลเหลือเกินเบตงแล้วคนกลัวด้วยเรื่องความปลอดภัยคนกลัวเรื่องความปลอดภัยตลกจังเอาไปล้อเลยนะเรื่องระบงระเบิดเรื่องอะไรพวกนี้นะวันนี้ภาพลักษณ์ผู้อย่างเปลี่ยนไปแล้วคนที่เข้ามาวิ่งเนี่ยนะครับ 1,300 คนเนี่ยเขาก็จะมีสังคมของเขาก็จะกระจายภาพลักษณ์ดีๆแบบนี้ออกไปนะครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จนะครับที่ร่วมยินดีกับชาวเบตงแล้วก็คนไทยทุกคนด้วยนะครับปีหน้าเขาจะมีอีกนะต้นปีวันที่17ถึง19กุมภาพันธ์ปี66นะก็จะมีเป็นจัดแบบนี้นะฮะเป็นสนามเก็บคะแนนของนักวิ่งเทรลทั่วโลกด้วยค่ะคือตอนนี้พอเราขึ้นอันดับมาตรฐานปุ๊บเนี่ยก็จะมีเรื่อยๆแล้วค่ะนะคุณมีเวลาฟิตซ้อมประมาณครึ่งปีไหวไหมคะ100กิโลเมตรโอ้สบายมากนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะพาคุณปรเมศคุณผู้ชมไปดูสภาพของสนามส่วนหนึ่งช่วงหนึ่งก่อนกันละกันว่าที่นักกีฬาวิ่งที่เขาบอกว่าเขามีประสบการณ์วิ่งหลายที่แต่ที่นี่มีความชันที่ไม่เหมือนใครเนี่ยเป็นยังไงถ้ามีคำแบบนี้คุณนันทิยาค่ะเบตงลงยังไงลงยังไงล่ะลองไปดูค่ะว่าเบตงลงยังไงค่ะโอ้พี่เขาลงแบบชำนาญมากไหลละไหลเชียบนี่อย่าชมนั่นแหละพี่หมดแล้วหมดแล้วตรงนี้หมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีข้างหน้ามีลำธารจะลงยังไงก็แล้วแต่ข้างหน้ามีลำธารบอกไปก่อนกำลังเล็งก่อนว่าจะลงยังอีท่าไหนเนี่ยนี่ไงลงท่านี้เขารอท่านี้อยู่รอท่านี้เขาอยู่ละสิเดี๋ยวช่างภาพไม่ได้ภาพถูกใจสไลด์ไปสองทีเบตงลงอย่างนี้นี่เองนะบางคนนี่นั่งลงมาเหมือนสไลเดอร์เลยเพราะว่ามันลื่นที่คลิปก็ส่งมาให้ดูในยาวกว่านี้แล้วมีหลายคนนี่แล้วเอามาพอให้เห็นกันเป็นตัวอย่างให้เห็นบรรยากาศว่ามาเบตงต้องลงยังไงใช่ไหมก็ลำบากสมบุกสมบันคือไอ้วิ่งแบบนี้มันก็ต้องแบบนี้ใช่ไหมคุณนันทิยาใช่เขาต้องวิ่งตามเนี่ยเส้นทางที่มันไม่ใช่ถนนธรรมดาค่ะก็ได้ประสบการณ์ที่น่าประทับใจกันไปนะครับ